โคมไฟโซลาร์เซลล์ต้องมีมอกรไหมคลิปนี้มีคำตอบมีลูกค้าหลายคนนะครับสอบถามทางร้านมาเยอะมากเลยว่าตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์ทำไมของ XML Solar ไม่มีมอกรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเจ้าตัวเครื่องหมายมอกรกันก่อนนะครับที่เราคุ้นชินกันเนี่ยเครื่องหมายตัวนี้แสดงถึงคุณภาพของตัวสินค้านะครับแล้วก็ตัวกระบวนการผลิตนะครับว่าได้รับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องและราคาที่เหมาะสมส่วนใหญ่เราจะเจอในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าวัสดุก่อสร้างอย่างเจ้าตัวปลั๊กไฟตัวนี้นะครับก็มีเครื่องหมายมอกรเหมือนกันโดยปกติเครื่องหมายมอกรจะแบ่งเป็น2ประเภทแบบทั่วไปแล้วก็แบบบังคับนะครับแบบบังคับก็คือจะมีวงลักษณะนี้ครับแบบทั่วไปก็จะไม่มีวงนั่นเองแต่ความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะครับเข้าใจว่าสินค้าที่นำเข้าหรือผลิตเนี่ยทุกแบบทุกอย่างต้องมีเครื่องหมายมอกรซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงครับอย่างในภาพข่าวนี้นะครับผมเอามาจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็มีความเข้าใจผิดแบบนี้จริงๆด้วยแต่สินค้าอะไรบ้างล่ะที่ต้องมีเครื่องหมายมอกรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสมอที่กำหนดเครื่องหมายมอกรตรงนี้เนี่ยเขาจะมีรายชื่ออยู่นะครับว่าสินค้าประเภทไหนบ้างที่ต้องมีมอกรและจัดประเภทอยู่ในลักษณะไหนเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสมอได้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าเราต้องมีเครื่องหมายมอกรไหมคราวนี้เรามาดูตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์ครับปัจจุบันโคมไฟโซลาร์เซลล์ยังไม่อยู่ในรายชื่อที่ต้องมีเครื่องหมายมอกรนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในขอบข่ายของสมอนั่นเองดังนั้นถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับโคมไฟโซลาร์เซลล์ที่แปะเครื่องหมายมอกรให้พึงพิจารณาไว้เลยครับว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายปลอมหรือว่าเครื่องหมายมอกรนั้นเป็นเครื่องหมายของแบตเตอรี่กระจกหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่เครื่องหมายของเจ้าตัวโคมไฟเพราะปัจจุบันนะครับเครื่องหมายมอกรมีให้แค่ตัวแบตเตอรี่หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาจะไม่ดูเลยนะครับว่าสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยไม่ต้องมีมอกรแล้วจะเอาอะไรเข้ามาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้เป็นสินค้าที่ทาง XML Solar นำเข้ามานะครับเราก็ต้องมีเสียภาษีนะครับศุลกากรแล้วก็ส่งสเปคให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมดูนะครับจะมีเอกสารเยอะมากๆเลยนะครับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาก็จะตรวจสอบแคตตาล็อกแล้วก็ตัวสินค้านะครับแล้วก็ออกเป็นใบรับรองแบบนี้ครับใบรับรองตัวนี้บอกอะไรบ้างใบรับรองตัวนี้จะยืนยันนะครับว่าตัวสินค้าที่เรานำเข้ามาคือโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับไม่อยู่ในขอบข่ายนั่นเองนี่เขาจะกำหนดไว้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับไม่อยู่ในขอบข่ายแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติตัวอุตสาหกรรมหรือว่าเครื่องหมายมอกรนั่นเองส่วนในอนาคตตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์จะถูกบัญญัติอยู่ในรายชื่อของตัวสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อบังคับให้มีเครื่องหมายมอกรไหมก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาครับเพราะว่าอย่าง power bank นะครับหรือว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้ชาร์จมือถือเนี่ยปัจจุบันก็ถูกบังคับให้ต้องมีมอกรแล้วเพราะว่าคนใช้เยอะนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนโดยรวมนะครับถึงความปลอดภัยแล้วก็มีข่าวเรื่องแบตเตอรี่ระเบิดบ่อยๆเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโคมไฟโซลาร์เซลล์มีคนมาบ่นกับผมเยอะมากๆนะครับว่าตัวโคมไฟแบตเสื่อมไวใช้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็สินค้าไม่ได้มาตรฐานเขาก็เลยถามหาเครื่องหมายมอกรกันเยอะเพราะว่าอยากได้คุณภาพที่มันดีนะครับจากบริษัทที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนๆคิดว่าในอนาคตควรจะมีเครื่องหมายมอกรที่โคมไฟโซลาร์เซลล์ไหมอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านนะครับคอมเมนต์กันได้เผื่อหน่วยงานที่เขารับผิดชอบด้านนี้จะมาดูแล้วก็นำไปพิจารณาในอนาคต